สถานการณ์ในภาคใต้กันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบอู่ซ่อมรถของนายลอเดงตาเยะนะคะหมู่ที่8บ้านเลขที่10ตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพบว่ามีรถยนต์จอดอยู่หลายคันนะมีชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถูกถอดดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมากและยังมีรถอีกหลายคันค่ะที่ต้องสงสัยเนื่องจากว่าไม่สามารถบอกที่มาที่ไปของรถได้โดยนายลอเดงเจ้าของอู่บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่นายหามะมารวีเป็นคนจัดหามาให้โดยที่ไม่ทราบว่านำมาจากไหนนะคะหลังจากเกิดเหตุคาร์บอมขึ้นหลายครั้งก็ทำให้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการจรกรรมรถศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพื่อตรวจสอบตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นเต็นท์รถอู่ซ่อมรถและสถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถที่คาดว่าจะมีการลักลอบซื้อขายอย่างผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการนำรถยนต์ไปก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะนี่ก็เป็นการป้องปรามอย่างหนึ่งของทางเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะขณะที่เมื่อคืนนี้ก็เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มใส่ป้อมจุดตรวจไพรวันนะคะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงบริเวณบ้านศาลาเชือกหมู่6ตำบลศาลาใหม่ที่เกิดเหตุนะคะพบว่าบริเวณกระสอบทรายซึ่งทำเป็นบังเกอร์มีร่องรอยถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหายจำนวนหลายจุดและห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ4กิโลเมตรเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิสีบรอนซ์ทะเบียนบใบไม้งองู9910พังงาคนร้ายใช้เป็นพาหนะจอดเสียหลักอยู่สภาพตัวถังถูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่พรุนทั้งคันค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งก็ได้กระจายกำลังกันค้นหายานพาหนะที่คนร้ายใช้นำไปก่อเหตุเป็นรถยนต์6ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวทะเบียน817384นครศรีธรรมราชคนร้ายได้ทำการปล้นจากนายชัยพลร่องเพ็ญที่ขับรถมาส่งผักในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกและใช้รถดังกล่าวเป็นพาหนะในการบุกยิงถล่มใส่จุดตรวจภัยวันต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์6ล้อจอดทิ้งไว้อยู่ในสภาพกระจกหน้าและตัวถังถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหายเป็นรูพรุนคนร้ายจำนวน10คนทั้งที่บาดเจ็บและไม่บาดเจ็บคาดว่ามีแนวร่วมในพื้นที่ขับรถยนต์มารับเพื่อพาหลบหนีไปขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทหารและฝ่ายปกครองได้ส่งกำลังกระจายกันค้นหาแล้วนะคะขณะที่หลังเกิดเหตุการณ์คาร์บอมบริเวณหน้าแขวงทางการยะลาถนนสิโรรสจังหวัดยะลาเมื่อเช้าวันนี้เป็นเหตุให้จ่าสิบเอกอภิสิทธิ์ยวงปรางสังกัดกรมทหารพรานที่47เสียชีวิตล่าสุดกองทัพบกได้จัดส่งศพกลับมายังมาตุภูมิที่จังหวัดสุรินทร์โดยมีทหารกองเกียรติยศจากจังหวัดทหารบกสุรินทร์มารับอย่างสมเกียรติและลำเลียงศพมายังวัดปทุมเมฆอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายยุทธนาวิริยกิตติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์และญาติๆมารอรับศพค่ะส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกอภิสิทธิ์ยวงปรางจะมีขึ้นในวันที่25เมษายนนี้ค่ะ